PR กู้ชีพรถคุณนะครับช่วงนี้คุณจะได้พบกับทริคง่ายๆในการดูแลรถของคุณด้วยตัวเองถูกต้องแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของการสลับยางนั่นเองค่ะช่วง CPR กู้ชีพรถการสลับยางนะครับผู้ใช้รถหลายๆท่านยังสงสัยกันอยู่ว่าควรจะต้องทำเมื่อไหร่และอย่างไรแน่นอนครับยางคือชิ้นส่วนเดียวของตัวรถที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยทำหน้าที่รองรับน้ำหนักและมีส่วนช่วยในการเบรกแบบปลอดภัยครับส่วนการสลับยางนั้นเรามีจุดประสงค์คือต้องการให้การสึกของยางทั้ง4เส้นใกล้เคียงกันนะครับแน่นอนที่สุดครับการสลับยางส่วนใหญ่แล้วเราจะเลือกสลับยางกันทุก 10,000 กิโลเมตรนะครับการสลับยางนี้แน่นอนที่สุดว่าเป็นเรื่องยากนะครับเราคงไม่เลือกที่จะมานั่งสลับเองควรจะยกหน้าที่ให้กับศูนย์บริการหรือว่าร้านยางเป็นผู้สลับมากกว่าครับครับลักษณะยางทั่วไปปัจจุบันมีใช้กันอยู่2แบบด้วยกันนะครับผมดอกยางแบบแรกนะครับคือดอกยางแบบสมมาตรนะครับดอกยางประเภทนี้นะครับลายดอกยางด้านในด้านนอกจะเหมือนกันนะครับนิยมใช้กันอยู่ในรถยนต์ทั่วไปในบ้านเราครับลายดอกยางแบบที่2เป็นลายดอกยางแบบไม่สมมาตรนะครับลายดอกยางแบบนี้เนี่ยลายดอกยางจะมีลายดอกยางที่แตกต่างกันนะฮะเน้นประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนแล้วก็รีดน้ำค่อนข้างดีครับผมการสลับยางสามารถทำได้ทั้งแบบ4ล้อและ5ล้อนะครับโดยล้อที่5หมายถึงล้ออะไรที่จะต้องมีขนาดและแบบเดียวกับที่ใส่วิ่งอยู่บนท้องถนนทั่วไปนะฮะถึงจะนำมาสลับร่วมด้วยได้ครับเพราะในปัจจุบันรถบางรุ่นให้ยางอะไหล่เป็นลักษณะคอมแพคไซส์มาหรือไม่ฉะนั้นก็ไม่ให้ยางอะไหล่ครับแต่ถ้าให้เป็นชุดปะยางและปั๊มลมมาหนึ่งถุงมาแทนซึ่งใน2กรณีหลังนี้คงไม่สามารถทำการสลับแบบ5ล้อได้นะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากสลับยางเรียบร้อยแล้วที่ศูนย์บริการมาตรฐานทั่วไปจะต้องใช้ประแจปอนหรือทอร์คเรนช์มาตรวจสอบความแน่นของรับล้ออีกครั้งหนึ่งนะครับกลับเข้าสู่ช่วงกายวิภาคนะครับกับรถคันนี้ครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย Toyota Hilux Vigo Champ พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง3ฉบับ Formula Cabrio 4 Wheel ทุกต้นเดือนคุณผู้ชมนะจะหาแฟนสักคนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะเราก็อยากจะให้เขาเป็นนั้นหลายๆอย่างใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟนเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนหรือว่าคอยให้การสนับสนุนเราตลอดเวลาค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะจะหาคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยในคนคนเดียวเนี่ยมันก็หายากค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะอยากจะได้รถสักคันหนึ่งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแบบที่ต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกว้างขวางนั่งสบายเก็บของได้เยอะนะคะขับรถในเมืองก็ทำได้ดีหรือว่าจะขับออกต่างจังหวัดนะคะก็ทำได้ดีค่ะสมรรถนะการขับขี่นั้นก็พอใช้ได้แถมยังไม่กินน้ำมันอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะคะตั๊กพอฉายคุณผู้ชมได้ค่ะบอกแล้วค่ะว่าการหาสามีหรือว่าภรรยาดีๆสักคนเนี่ยหายากกว่าหารถดีๆสักคันอีกนะคะเนี่ยการออกแบบด้านหน้านะคะเน้นให้ดูใหญ่ด้วยกระจังหน้าแนวนอน3แถวส่วนด้านข้างนั้นเสริมให้หรูด้วยขอบกระจกชุบโครเมียมไฟท้ายจัดมาเป็นแนวตั้งค่ะเห็นแล้วนึกถึง Volvo XC60 ทีเดียวนอกจากรูปร่างหน้าตาที่โดดเด่นแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ตักชอบที่สุดเลยเห็นจะเป็นยางที่ CRV เขาจัดมาให้ค่ะนั่นก็คือ Dunlop ในรุ่น SP Sport Max เพราะโดยปกติแล้วนะคะยางรุ่นนี้เนี่ยจะเน้นหนักในเรื่องของการใช้งานกับรถสปอร์ตราคาหลายล้านค่ะแต่เรากลับมาพบอยู่ใน CRVซึ่งก็ถือว่าโชคดีของผู้บริโภคอย่างเราค่ะที่ได้ของคุ้มค่ามาใช้แถมยังได้ประโยชน์ในเรื่องของการยึดเกาะถนนที่ดีพร้อมกับประสิทธิภาพในการเบรกอีกด้วยค่ะเข้ามาดูข้างในกันบ้างดีกว่านะคะบรรยากาศภายในห้องโดยสารเนี่ยตักรู้สึกได้ถึงความคุ้นเคยที่ได้มาจาก CRV รุ่นก่อนรวมทั้งพื้นที่ใช้สอยนั้นก็ใกล้เคียงกับของเดิมด้วยเช่นกันเบาะนั่งยังมี5ตำแหน่งแล้วก็2แถวเหมือนเดิมค่ะซึ่งในจุดนี้นะคะอาจจะน้อยกว่าคู่แข่งแต่ว่า Honda เขาบอกว่าเรามีอย่างอื่นมาทดแทนให้ไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดแบบโมเดิร์นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันระบบ Cruise Control บอกคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้าโหมดการขับเคลื่อนที่เน้นในเรื่องของความประหยัดแบบอีคอนรวมทั้งเบาะแถว2สามารถพับได้แบบราบสนิทเพียงแค่ดึงคันโยกสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการบรรทุกวัตถุขนาดใหญ่มีพื้นที่ส่วนขามากพอสมควรค่ะเหมาะสำหรับการเดินทางไกลได้แถมยังมีช่องแอร์ด้านหลังค่ะ
สำหรับคุณผู้ชมนะที่คิดว่าจำนวน5ที่นั่งของ CRV ใหม่นั้นเพียงพอกับความต้องการของคนในครอบครัวแล้วตั๊กถือว่าเขาก็โอเคค่ะเพราะในเรื่องของความอเนกประสงค์หรือว่าความสะดวกสบายรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขามีมาให้ครบเกินพอทีเดียวค่ะแต่ว่าเครื่องยนต์ขนาด 2,400 ซีซีเนี่ยจะพอกับความต้องการหรือเปล่าอันนี้ให้คุณขวัญเป็นคนช่วยบอกได้มั้ยคะรถยนต์ประเภทหนึ่งนะครับที่ในปัจจุบันเนี่ยก็นิยมใช้กันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นรถ2สายพันธุ์ที่เขาเรียกว่ารถ crossover นั่นเองนะครับCRV ของ Honda เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นรถ crossover รุ่นแรกๆนะครับที่ออกมาในตลาดแล้วก็ทำท่าว่าตลาดได้รับความนิยมรถที่เป็นคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกญี่ปุ่นเองหรือจากเกาหลีหรือแม้กระทั่งรถยุโรปและอเมริกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ออก crossover กันมาเยอะแยะเลยนะครับCRV นี่อยู่ในตลาดที่มันนานพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นในปี 1-2 นะครับก็เป็นโอกาสที่ Honda จะต้องพัฒนาแล้วก็นำเอา CRV รุ่นใหม่นี้ออกสู่ตลาดสักทีหนึ่งวันนี้ที่เราได้มาลองนี่นะครับก็เป็น CRV รุ่นใหม่ของ Honda นะครับที่ออกสู่ตลาด crossover แล้วก็มาพันตู้กันในตลาดอย่างสนุกทีเดียวครับในบ้านเรานี่นะครับตลาด SUV โดยเฉพาะที่เป็นคู่แข่งของ CRV เนี่ยนะครับก็จะมีรถอย่างเช่น Captiva นะครับของ Chevrolet คันหนึ่งก็อาจจะเป็น Subaru SV นะครับ Captiva นั้นใช้เครื่องแบบเดียวกันครับก็คือขนาด 2.4 นะครับ 2.4 ลิตรส่วน Subaru นั้นเครื่องเล็กกว่าหน่อยนึงตัวของ CRV เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่อง 2.4 Single Overhead Cab นะครับแต่ใช้วาล์วเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งควบคุมการปิดเปิดเนี่ยตามจังหวะรอบของเครื่องยนต์นะครับกำลังที่รถคันนี้ทำได้170แรงม้าครับที่ 6,000 รอบต่อนาทีซึ่งก็ต้องถือว่าดีทีเดียวนะครับการใช้น้ำมันของเขาเนี่ยเขาใช้ E85 ได้นะครับแต่ถ้าจะมองกันในแง่ของกำลังแล้วเนี่ยก็จะเหี่ยวไปนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกทีเดียวแล้วก็การที่เป็น crossover เนี่ยนะครับก็ทำให้เราได้2บุคลิกออกมาจากรถคันเดียวกันครับแรงบิดสูงสุดของ CRV คันนี้นะครับจากเครื่องยนต์ 2.4 เขาเนี่ยเขาทำได้ 19.4 กิโลกรัมเมตรที่ 4,300 รอบต่อนาทีอาจจะไม่ค่อยสูงนักนะครับเกิดขึ้นที่รอบปานกลางก็ต้องถือว่าเป็นรถที่มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับแต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยสำหรับCaptivaนั้นอาจจะแรงบิดสูงกว่าหน่อยนึงแต่ก็ใกล้เคียงกับSubaru นะครับต่างกันไปมากเลยเกียร์ของรถรุ่นนี้เป็นแบบ5จังหวะอัตโนมัตินะครับขับ4ล้อตลอดเวลาแล้วก็แถมมีแพดเดิลชิฟต์ให้ด้วยนะครับ เล่นที่มือได้เลยนะครับก็ถือว่ามีความสะดวกดีทีเดียวครับสำหรับอัตราเร่งของรถคันนี้นะครับก็เช่นเดียวกันกับทุกครั้งทางคณะทดสอบของเราเนี่ยก็ใช้เครื่องวัดดาตรอนนะครับจากเยอรมันเนี่ยจะได้เท่าไหร่นั้นดูเอาเลยครับจากตารางข้างล่างนี้สำหรับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ CRV 2.4 คันนี้เนี่ยทำได้ในเวลา 11.3 วินาทีควอเตอร์ไมล์18วินาทีสำหรับในเรื่องของการห้ามล้อนะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหยียบเบรกจนกระทั่งรถหยุดนิ่งเนี่ยนะครับใช้ระยะทางทั้งหมด 25.6 เมตรนะครับค่า G เมื่อเทียบออกมาเท่ากับ 0.98 ซึ่งก็ต้องถือว่าดีมากทีเดียวครับสำหรับรถ crossover ระดับนี้ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องของน้ำมันนะครับอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเขาเนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกันใช้ดาตรอนวัดที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ทำได้ 19.3 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าประหยัดดีทีเดียวครับส่วนที่ความเร็วอื่นๆนั้นก็ดูได้จากตารางข้างล่างนี้ครับทีนี้ว่ากันที่80ครับ 17.6 กิโลเมตรต่อลิตรที่101 13.6 ครับที่120 10.9 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นรถ crossover ที่ประหยัดดีทีเดียวคันหนึ่งครับในด้านการควบคุมบังคับรถนะครับก็ยังคงเน้นความสะดวกสบายซึ่งเวลาขับเวลานั่งเนี่ยก็ยังกับรถเก๋งยังไงอย่างนั้นเลยนะครับในรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่
เน้นความนุ่มนวลมากกว่ารุ่นเดิมเล็กน้อยนะครับด้วยระบบรองรับที่เป็นแบบอิสระแมคเคอร์สันสตรัทเหล็กกันโครงเนี่ยก็ติดทางด้านหน้านะครับส่วนหลังเนี่ยเป็นแบบอิสระนะครับดับเบิลวิชโบนมาพร้อมกับเหล็กกันโครงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับพวงมาลัยนะครับอาจจะรู้สึกเบาถ้าขับที่ความเร็วสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการขับขี่ในตัวเมืองท่ามกลางการจราจรที่คับข้างพวงมาลัยของ CRV เน้นตั้งได้พอดีเลยครับเบาแรงหักเลี้ยวได้ง่ายตามแบบฉบับรถที่งานบนถนนดำเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แต่เวลาที่จะวิ่งเข้าไปคลุกฝุ่นเล็กน้อยเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ทำได้ไม่มีปัญหานะครับเนื่องจากความสูงของรถถ้าวัดจากพื้นรถขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีมากกว่ารถเก๋งทั่วไปนะครับ170มิลลิเมตรซึ่งบวกกับระบบขับเคลื่อน4ล้อที่แปรผันไปตามการส่งกำลังถ้าพบว่ามีล้อไหนหมุนฟรีเนี่ยก็จะทำงานช่วยในเรื่องความปลอดภัยนะครับทางด้านความปลอดภัยนั้น CRV มีให้ครบเลยนะครับสมราคาค่าตัวทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และก็ระบบช่วยเบรก BA/VSA ด้วยครับในกระบวนรถ crossover นี่นะครับ CRV นั่นถือว่าเป็นเจ้าตลาดทีเดียวแล้ว Honda ก็เป็นบริษัทรถยนต์ที่กลับตัวเร็วมากนะครับในเรื่องของเชื้อเพลิงรถรุ่นนี้ CRV ใหม่ 2.4 เนี่ยนะครับสามารถที่จะรองรับการใช้งานของ E85 ได้ด้วยเพราะฉะนั้นในบรรดาหมู่คู่แข่งทั้งหมดแล้วเนี่ยต้องถือว่าปัจจุบันนั้น CRV ถือว่าเป็นรถที่ได้เปรียบหลายขุมทีเดียวครับ